สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะเสนอเกี่ยวกับเรื่องเครื่องประดับนะครับเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีแล้วกันนะเราปฏิบัติมาเยอะละเมื่อวานก็เพิ่งไปลุยกองรบนาเค้นมาทฤษฎีนะครับก็คือเราก็คงจะไม่ได้พาไปวิ่งหาอะไรที่มันเป็นเรื่องเบสิกนะแต่สำหรับไอ้ของที่มันน่าสนใจอ่ะผมจะมีคลิปพาหาด้วยละกันแนบไว้ตอนท้ายเริ่มต้นนะครับเป็นเรื่องของเครื่องประดับระดับ45นะครับเพราะว่าระดับต่ำกว่านั้นสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีก็เลยพูดถึงระดับสูงสุดก่อนละกันซึ่งดันเจี้ยนระดับ45สีม่วงของเกมเนี้ยมันจะมีอยู่3ดันเจี้ยนตอนนี้นะครับแล้วมันก็จะดรอประดับสีม่วง45ทั้ง3ดันเจี้ยนเลยดันเจี้ยนแรกครับก็คือหอคอยมูชินครับมูชินทาวเวอร์กดบวกกับตัวนี้ครับระวาบมานี่แล้วหลังจากนั้นก็เล่นหอคอยมูชินชั้น1ไปยันชั้น7จนจบนะครับจะเล่นกี่รอบก็ได้เขาไม่จำกัดมันก็จะดรอปสร้อยคอต่างหูแล้วก็แหวนดันเจี้ยนที่2ครับกด M เป็นดันเจี้ยนอยู่ที่นี่ครับนี่ท่าเรือเงาเลือดนะครับชี้ไปที่ตรงรูปแว่นขยายมันก็จะบอกหมดว่าตกอะไรบ้างตกแหวนโจรสลัดสร้อยคอโจรสลัดต่างหูโจรสลัดนะครับเป็นดันปู่นี่เองดันเจี้ยนถัดมาก็ตรงนี้ครับกองรบนาเค้นกองรบนาเค้นมันก็จะบอกเหมือนกันว่าตกประดับอะไรบ้างก็จะมีแหวนไซเรนต่างหูไซเรนสร้อยคอไซเรนเข็มขัดไซเรนนะครับทีนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีดันเจี้ยนที่แตกต่างออกไปก็คือดันเจี้ยนประเภท24คนนะครับซึ่งมันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเรียงเอาเลือดยามาตีแล้วก็ฐานทัพกองนาเคร่นแห่งท้องทะเลนะครับซึ่งไอ้ของเนี่ยฐานทัพนาเคร่นเนี่ยครับมันไม่มีประดับที่แตกต่างนะครับแต่ว่าถ้ามามองตรงนี้นี่มันจะมีแหวนอันนึงที่เขียนว่าแหวนอิงกวางที่แปลกประหลาดอันเนี้ยค่อนข้างจะหายากหน่อยเพราะมันไม่ธรรมดาแต่เดี๋ยวถ้าคลิปผมจะสอนว่าหายังไงนะก็เข้าประเด็นเลยผมเตรียมเครื่องประดับมาให้เพื่อนทุกคนดูละอย่างแรกนะครับสร้อยคอไซเรนจากกองรบนาเค้นนะมิกุดันมิกุอ่ะค่าพลังคือเจาะเกาะ209พลันโจมตี4คริติคอลดาเมจ219นะครับต่างหูไซเรนแม่นยำ209คริติคอล165พลันโจมตี5ความเสียหายเพิ่มเติม10นะครับแหวนไซเรนก็หลบหลีก209คริติคอล209พลังโจมตี6ทีนี้ผมก็จะเอามาเปรียบเทียบกันกับอีก2ดันเจี้ยนที่เรามีอยู่นะครับก็คือสร้อยคอโจรสลัดเนี่ยเจาะเกาะ245คริติคอล175พลังโจมตี5ความเสียหายเพิ่มเติม10เอาเฉพาะสร้อยก่อนเนาะแล้วก็มาสร้อยคอผู้ฝึกยุทธจะเห็นว่าสร้อยคอผู้ฝึกยุทธเนี่ยเจาะเกาะ245คริติคอล175พลังโจมตี5ความเสียหายเพิ่มเติม10มันเหมือนกันกับสร้อยคอโจรสลัดเป๊ะๆเลยครับเนี่ยเป๊ะๆเลยดังนั้น2ชิ้นนี้นะครับถ้าอยากจะใส่นะใส่อะไรก็ได้นะครับส่วนอันนี้ต้องมาดูว่าเจาะเกาะ209พลังโจมตี4คริติคอลดาเมจ219มันดีไหมนะเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อมาครับต่างหูไซเรนต่างหูมิกุคาสเตตัพเป็นอย่างนี้นะครับต่อมาเป็นต่างหูโจรสลัดแม่นยำ245พลังชีวิต563พลังป้องกัน175ฟื้นฟูขนาดต่อสู้73แน่นอนครับต่างหูชิ้นนี้เป็นต่างหูสำหรับสายป้องกันนะครับต่อมาต่างหูคอยนิรันดร์แม่นยำ209หรือบล็อก165พลังชีวิต546พลังป้องกัน247อันนี้ก็เป็นต่างหูสายป้องกันแต่ถ้าให้ผมดูแล้วต่างหูคอยนิรันดร์จะป้องกันได้ดีกว่านะเพราะมีพลังป้องกันที่เยอะกว่านะครับแต่จริงๆคือความแตกต่างกันหลัก10เนี่ยมันยังไม่ส่งผลถึงขนาดมีนัยยะสำคัญในการเล่นจริงๆนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเนี่ยต่างหูโจรสลัดกับต่างหูคอยนิรันดร์เป็นต่างหูประเภทดีเฟนซ์ทั้งคู่นะครับต่อมาแหวนเซเรนครับของดัมมิกูหลบหลีก209คริติคอล209พลังโจมตี6แหวนโจรสลัดจะดันปู่นะครับหลบบีบ245คริติคอล349พลังโจมตี4คริติคอลดาเมจ189
อันนี้ถือว่าไม่ธรรมดาคือที่ข้อขนาดนี้ขี้ไส้แตกครับต่อไปหอคอยนิรันดร์นะครับหลบหลีก209 critical 247จอกระ165ความแสบเพิ่มเติม10อันนี้ก็มีลุ้นอยู่นะครับมีลุ้นว่าจะน่าใช้นะครับมีลุ้นน่าใช้อยู่ก็เรื่องแหวนทีนี้มันจะมีแหวนอึงกวงที่แปลกประหลาดอยู่นี่ครับผมแยกไว้ผมใช้อยู่แหวนอึงกวงที่แปลกประหลาดหลบหลีก179 critical 56พลังจุดตี9 critical damage 441ตัวนี้จัดถ้าเป็นสายโจมตีนะครับสายบ้าพลังโจมตีที่มีค่าคริติคอลสูงพอสมควรเกินกว่าสัก45ถ้าใช้แหวนตัวนี้ก็จะดีมากครับเพราะว่าอัตราการติดคริติคอลเราอยู่ที่ 50% เมื่อได้แหวนที่มีคริติคอลดาเมจสูงขนาด441เนี่ยเราจะติดคริติคอลได้บ่อยนะครับแล้วก็จะทำดาเมจได้สูงซึ่งผมใช้อยู่ประดับอีก2ชิ้นนะครับฟิกเลยเพราะว่ามันไม่มีตัวเลือกสำรองนะครับสร้อยข้อมือไซเรนเนี่ยอันนี้ดรอปจากกองรบนาเคนนะครับดัมมิโก6คนมันจะเป็นอาวุธสีฟ้านะตอนเขียนมันจะเขียนว่ากำไรหลายท่านเข้าใจว่ามันคงเป็น1ใน3ชิ้นนี้ก็เลยกดผ่านประมูลไปจริงๆไม่ใช่นะครับใครยังไม่มีใช้ไปหามาใช้ก่อนชิ้นนี้ฟิกเลยไม่มีดีกว่านี้นะตอนนี้นะต่อมาเข็มขัดไซเรนครับเป็นเข็มขัดก็ตกจากดันกองรบนาเคนเหมือนกันครับดัมมิโก6คนก็ฟิกเหมือนกันครับยังไม่มีที่ดีกว่านี้เราใส่อันนี้นะครับ2อันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับส่วนสร้อยนะครับสร้อยเน้นแรงๆใช่ไหมครับดันสร้อยคอโจรสลัดหรือสร้อยคอผู้ฝึกยศก็ได้ครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งสเตตัสเหมือนกันของสร้อยคอเซเรนเนี่ยผมตกไปนะเพราะว่ามันไม่ยังไม่โดนอ่ะต่อมาต่างหูเซเรนนะครับต่างหูโจรสลัดต่างหูเซเรนนี้มีนี่นะครับโจมตีนะมีแบบเดียวมันก็จะมีตัวเลือกต่างหูรู้แจ้งต่างหูรู้แจ้งเป็นไอเทมสีฟ้านะครับได้มาจากหอเนี่ยได้มาที่นี่เหมือนกันนะครับหอคอยมูชินทั้ง7ชั้นเนี่ยมันจะตกมาที่เป็นตัวเลือกเพราะว่ามันได้แม่นยำได้คริติคอลที่สูงกว่านะครับพลังโจมตีน้อยกว่าแค่1แล้วได้เจาะเกาะ126ถามว่าใส่อันนี้ไปแล้วใส่ไปแล้วแรงกว่าไหมเท่าที่ผมลองเทสดูค่าพลังการโจมตีมันแกว่งอยู่คือเรียกว่าไม่ส่งผลแบบมีนัยสำคัญนะครับก็เลยยังชอบพลังโจมตีที่สูงกว่าและความแม่นยำที่มากกว่าก็ตัวผมเองเลือกใช้ต่างหูเซเรนนะแต่ผมเชื่อว่าต่อให้ใช้ต่างหูรู้แจ้งก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันนะครับแต่ว่าแค่ส่วนตัวผมเลือกอันนี้ไปแค่นั้นเองต่อมานะครับต่อมาแหวนถ้าเกิดว่าใครที่คริติคอลยังไม่เยอะนะครับแนะนำแหวนโจรสลัดนะครับดีกว่าแต่ถ้าใครที่มีค่าคริติคอลเยอะแล้วให้ใช้แหวนอิงวังที่แปลกประหลาดจะดีกว่าครับทำไงให้ค่าคริติคอลเยอะก็เนี่ยครับใส่โซชิลของหอคอยนิรันดร์นะครับมันเนี่ยเลือกชิ้นที่มีค่าคริติคอลแล้วก็นำมาใส่แล้วก็ตีบวกมันและยัดออฟมันให้ครบนะครับแต่แผ่นที่1ผมเผลอทำลายไปยังหามาทดแทนไม่ได้มันเลยยังอ่อนๆอยู่ค่าคริติคอลผมเลยตกไป 1% โอเคเนี่ยครับประดับของแผ่นนี้สุดเท่านี้เลือกหาใช้กันตามแต่ชอบเลยมันจะมีวิธีเดี๋ยวผมจะลองมิกซ์ให้ดูชุดหนึ่งนะนี่คือชุดปกตินะครับชุดปกติสำหรับคนที่มีคริติคอลไม่เยอะนะครับสมมติเนาะก็ใส่ชุดนี้นี่ใส่อันนี้นะครับแล้วก็เน้นคริติคอลก่อนเน้นค่าคริติคอลนะครับเน้นคริติคอลไว้เนี่ยได้เซตนี้นะครับลองดูนะเซตนี้เน้นคริติคอลนะครับ 2007-2008 เนาะชิวหามังกรนี่ครับโอเคเดี๋ยวลองชิวหามังกรดูเนาะก็ราวๆ 8,000 เนาะ 8,000 มีหลุดมา 7,300 ต่อมานะครับสำหรับคนที่คริติคอลสูงแล้วนะครับ
อยากจะเน้นคริติคอลดาเมจก็จัดแหวนอึงกวงไปครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นสร้อยคอนะครับเปลี่ยนเป็นของต่างหูสร้อยคอไซเลนนะครับแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนเป็นอันนี้เพื่อเน้นคริติคอลดาเมจก็จะมีคริติคอลดาเมจจากชิ้นนี้นะครับแล้วก็มีคริติคอลดาเมจจากชิ้นนี้โอเคเนาะผมไม่ได้พลาดอะไรไปฮะเทสนะครับเทสฟันธนาตีนะครับขึ้น 3,000 นะครับโอเคครับต่อมาชิวหามังกรนะครับเดี๋ยวรอชิวหามังกรดูนะครับว่าเมื่อกี้มันอยู่ที่มีหลุดมา 7,300 แล้วก็ 8,000 ส้นท้วนเนาะเนี่ยครับขึ้นหมื่นนะครับขึ้น 9,000 ขึ้นหมื่นนะครับเอาละขึ้น 9,000 ขึ้นหมื่นนะโอเคทีนี้นะครับอันนี้เป็นสายเพียวคริติคอลดาเมจนะครับต่อมาก็จะเป็นสายที่เพิ่มค่าคริติคอลขึ้นไปอีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าลดคริติคอลดาเมจลงนะครับก็คือสายที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนี้เดี๋ยวมาดูว่าจะประมาณไหนนะเดี๋ยวสับธรรมดาก่อนแล้วกันนะก็ประมาณ 3,000 ท่วนถึง 3,100 3,200 เนาะถ้าเป็นชิวหามังกรเนี่ยครับจะเห็นว่าสายคริติคอลดาเมจนะครับมันจะแรงไส้แตกแล้วแรงกว่ากันประมาณ 1,500 ได้นะครับเดี๋ยวเทสดูอีกทีนึงตียาวๆดูนะเนี่ยครับจะอยู่ที่ 9,000 เนาะ 9,000 8,000 กว่าแต่ถ้าสายคริติคอลดาเมจจะเป็นคริติคอลขึ้นถึง 10,000 นะครับโอเคเดี๋ยวเช็คนะครับผมเช็คอีกทีนึงดังนั้นถ้าสมมุติว่าตอนนี้คริติคอลดาเมจผมอยู่ที่ 173% อัตราคริติคอล49นะครับถ้าสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนตัวเองมาเป็นสายคริติคอลดาเมจวางตรงนี้อัตราคริติคอลผมจะเหลือลดลงกว่าเดิมนะครับลดลงกว่าเดิมอีก 2% 2% คริติคอลดาเมจขึ้นเป็น186ถามว่าคุ้มไหมคุ้มหรือเปล่ามันก็แล้วแต่คนนะตีคีน้อยกว่าเดิม 2% แต่ว่าตีแรงกว่าเดิมอีกร่วม 10% ตีคีแรงกว่าเดิมร่วม 10% ก็ต้องลองพิจารณาดูนะครับซึ่งผมก็คงต้องหมุนวนใช้ไปครับแล้วแต่ตามสถานการณ์แต่ว่าถ้าผมตีโซชิลชิ้นนี้ขึ้นมาได้จนเต็มแล้วก็ยัดออฟเต็มน่าจะช่วยค่าคริอีก 1% โอเคครับจบละทฤษฎีนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องประดับทั้งหมดเลยนะครับต่อเดี๋ยวจะต่อด้วยคลิปว่าแหวนอิงเนี่ยแหวนอันนี้นะครับแหวนอิงกวางที่แปลกประหลาดเนี่ยหามาได้ยังไงรอชมได้เลยครับขอบคุณครับที่ดันเจียนพื้นที่พิเศษ24คนนะครับถ้าเรียงเงาเลือดยามราตรีหลัง24คนปู่นะว่ากันเถอะหลังจากเราฆ่าบอสปู่ได้นะครับมันจะมีโอกาสเกิดตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยครับตามหน้าจอเลยมันเป็นทหารที่ดิบเป็นเดสซอยเยอร์นะครับมันจะเกิดข้างบนครับเราจะไต่รังไต่ผนังไต่เสาอะไรขึ้นไปตีมันก็ได้หรือมันจะมีบางครั้งที่มีคนลากมันลงมาตีข้างล่างก็มีครับตีไปเลยครับตีเสร็จก็มันจะตกแหวนการันตีได้แน่ๆครับไม่ต้องลุ้นเลยยำก็เนี่ยครับไม่พลาดได้แน่ๆเรียบร้อยครับก็ฝากถ้าถูกใจก็กดติดตามแชร์คลิปผมให้เพื่อนๆได้คุณได้ดูก็จะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ